สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมันเบลลี่ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับรอบไฟนอลที่ไทยเรามีลงแข่งขันกับทีมชาติบราซิลก่อนมีการแข่งขันหลายๆคนก็บอกเลยครับว่าไทยเราก็ค่อนข้างเป็นรองบราซิลอยู่พอสมควรอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็เป็นไปตามคาดสาวไทยของเราไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของบราซิลได้ทําให้พ่ายไป3-0เซตแต่ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราเล่นกันได้อย่างน่าประทับใจสมศักดิ์ศรีการเป็นเจ้าภาพมากๆเลยครับวันนี้สู้กับบราซิลได้สนุกมากๆระบบทีมถือว่าดีงามครับวันนี้สำหรับสาวไทยของเราระบบทีมดีเยี่ยมเลยแต่อาจจะขาดความเด็ดขาดที่พ่ายให้กับบราซิลไปซึ่งพ่ายให้ไป3-0เซตด้วยสกอร์25-21 25-20และ25-23ครับถ้าดูจากสกอร์แล้ววันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับเราถึง20แต้มทุกเซตเลยแล้วเซตสุดท้ายต้องบอกเลยว่าอีกนิดเดียวจริงๆครับสาวไทยของเรานำในช่วงท้ายเซตแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดเซตได้ด้วยแต่สุดท้ายก็โดนบราซิลไล่จนแซงแล้วก็คว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จในที่สุดครับวันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสาวไทยของเราเล่นได้สมศักดิ์ศรีการเป็นเจ้าภาพสุดๆไปเลยครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆคือกองเชียร์ชาวไทยของเราในสนามต้องบอกเลยว่าสนุกสุดมันเดอะเบสจริงๆครับมีการส่งเสียงมีความสนุกสนานทำให้บรรยากาศการแข่งขันในนัดนี้นัดที่ไทยเราพบกับบราซิลเป็นไปอย่างสนุกสนานกองเชียร์ไทยของเราก็เชียร์อย่างสร้างสรรค์ครับนี่แหละครับไม่แปลกใจเลยที่ทาง FIVB ก่อนหน้านี้ได้มีการชื่นชมการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยของเราเสมอมานี่แหละครับคือเสน่ห์ของวงการวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเรากองเชียร์เราสุดยอดมากๆเลยครับ